และผมพูดนวัตกรรมวันนี้คนวารสารศาสตร์จะไม่เรียน AI ไม่เรียนคณิตศาสตร์แล้วครับประเทศไทยยังเป็นประเทศเดียวมั้งครับที่ยังแบ่งแยกสายวิทย์สายศิลป์ครับไอ้เพื่อนเราที่ไม่ชอบคณิตศาสตร์ครูก็แนะนำไปเรียนฝรั่งเศสไอ้คนไม่ชอบเรียนไปเรียนอะไรก็ไม่ชอบครับไอ้คนที่ผมชอบศิลปะมากชอบสังคมอยากเป็นนักประวัติศาสตร์ครูบอกเอ เก่งคณิตวิทย์เรียนได้2อาชีพคือหมอกับวิศวะทั้งที่ชอบเขียนหนังสือมากชอบมากชอบสะสมชอบเขียนหนังสือที่สุดอยากจะเป็นนักนะครับวารสารศาสตร์เหมือนพี่ๆนั่นแหละครูแนะแนวบอกเอ๊ะเธอต้องเรียนเท่านั้นอย่างนี้เดี๋ยวนี้ไม่มีในโลกครับท่านจะอยู่ทางด้านนิเทศศาสตร์วารสารศาสตร์ท่านไม่รู้จัก AI ไม่รู้จักคอมพิวเตอร์ไม่รู้จักคณิตศาสตร์ไม่รอดแล้วห้ามเด็ดขาดครับห้ามมาบอกเราเป็นเด็กสายศิลป์แล้วเราจะผลักวิทย์ออกไปหรือคนเรียนวิศวะอย่างผมไม่เข้าใจสังคมสื่อสารไม่ได้จะทำยังไงหรือวันนี้ท่านเป็นวิศวะเครื่องกลที่เก่งที่สุดในโลกถามสิครับคนซื้อรถเนี่ยซื้อเพราะอะไรครับรู้จักเครื่องยนต์อะไรไหมครับซื้อเพราะมันสวยใช่ไหมครับโทรศัพท์ท่านใช้โทรกันเปล่าครับใช้ถ่ายรูปใช่ไหมครับมันสวยใช่ไหมครับเพราะงั้นวันนี้มันถึงจุดที่พิสูจน์ได้ชัดเจนแล้วว่าไม่มีสาขาใดสาขาหนึ่งไม่มีศิลป์ไม่มีวิทย์มันคือหนึ่งเดียวกันหมดแล้วครับและอะไรที่มันทำให้อัตราเร่งเรื่องพวกนี้มันเร่งมันเท่าทวีคูณครับนี่สิครับ AI ของแท้ครับที่จริง AI ยุคแรกๆก็คืออัลกอริทึมคอมพิวเตอร์อย่างง่ายผมทำมาเมื่อ20ปีที่แล้วครับกับอาจารย์ที่ปรึกษาผมหลานแท้ๆของโปรเฟสเซอร์อัลเบิร์ตไอน์สไตน์ฮะภูมิใจเหลือเกินครับเป็นทายาทสายตรงไอน์สไตน์คนเดียวในแผ่นดินไทยฮะยิวครับที่จริงแล้วไม่ได้ยิ้มอย่างนี้นะครับดูโคตรๆครับแล้วดูเขาอ่านหนังสือสิครับคน83ขวบครับผมแฮปปี้เบิร์ธเดย์ทุกปีครับทำงานตั้งแต่6โมงเช้าถึง1ทุ่มไม่อ่านหนังสือครับเพราะหนังสือมันเชยกว่าจะเป็นหนังสือมันต้องใช้เวลา10ถึง20ปีใช่ไหมครับอ่านแต่ journal publication ที่ล่าสุดเท่านั้นอายุ83ครับผมจะบอกพี่ๆทุกท่านนะครับคนยิวไม่ได้มีรอยหยักสมองมากกว่าคนไทยแต่ขยันกว่ามุ่งมั่นและมีวินัยสูงกว่าเท่านั้นถ้าเกิดเรามีความขยันมุ่งมั่นมีวินัยเราก็สู้คนยิวได้ 100% เนี่ยครับเราทำ AI มาเมื่อ20ปีที่แล้วมาใช้ในการพยากรณ์การสุดตัวจากขุดอุโมงค์ใต้ดินในกรุงเทพครั้งแรกในโลกครับวันนั้น AI ที่เกิดขึ้นเป็นอย่างนี้ครับเป็นอัลกอริทึมธรรมดาเกิดมาแล้วเป็นเบบี๋ครับต้องสอนเขาสอนด้วยอะไรครับสอนด้วย Big Data Set ห้ามพูดคำว่า Big Data ต้องเป็น Data Set Big Data ไม่ได้เพราะ Data ต้อง Set คือมี Input และ Output ถ้าเกิดมีแต่ Input AI ไม่รู้อะไรเลยเพราะไม่สามารถเชื่อมโยงได้ AIคอมพิวเตอร์ AI ทำอะไรครับเชื่อมโยงระหว่าง input Thank you.
ทั้ง V A กระทรวงศึกษาของเราจึงความรู้ต่ำสุดครูไทยไม่เก่งเช่นเดียวกันเราไปฟังธรรมเวลาไปเทศคนบางคนอาจจะไม่ชอบฟังธรรมเพราะอะไรเขาอาจจะเก่งอะไรนะเก่งอ่านเก่งอ่านแต่เราก็ต้อนเขาไปฟังบางคนไม่อ่านธรรมะไม่ฟังธรรมะแต่ผลการปฏิบัติกับแซงคนอ่านและคนฟังเพราะอะไรเขาทำไมฮะเขาเป็นคนเคคือเขาลงมือทำอะไรอ่ะเด็กที่เป็นเคลงมือทำแต่กลายเป็นเด็กที่โดนดูถูกเพราะว่าจะไปเรียนช่างกลไปเรียนช่างยนต์ไปเรียนการฝีมือก็ถูกไอ้พวกที่เรียนเก่งกว่าดูถูกว่ากระจอกไอ้เด็กที่หูดีจับพุ่มพวงดวงจันทร์นะนางเขียนหนังสือไม่ได้อ่านหนังสือไม่ได้แต่นางจำเพลงได้ทุกเพลงนางเก่งอะไรหูนางแยกเสียงได้หมดอย่างเงี้ยฮะก็ถูกดูถูกว่าเต้นกินทำกินมันไม่ใช่แล้วคนที่ได้วีสอบเอ็นทรานซ์ติดต่อโทก็ใช้วีอีกต่อเองให้ใช้วีอีกแล้วก็มารับราชการเนี่ยเอกสารแม่งเต็มบ้านเต็มเมืองไปหมดเข้าใจยังนี่คือธรรมะนะเราก็เจอธรรมชาติคนก่อนแล้วคนเป็นวีพวกเนี้ยเราเป็นลูกน้องเนี่ยเราพูดให้เขาฟังเขาเรื่องไหมเขาอ่านเอกสารเขาไม่เขารู้ตัวเขาเป็นคนแบบวีหรือเอที่สั่งไปนี่เจ้านายบางคนที่มันเป็นวีเนี่ยขึ้นมาใหญ่มากเนี่ยพอลูกน้องเล่าอะไรให้ฟังไม่เคยได้ยินเราบ่นให้ฟังไม่เก็ตเพราะเขาเป็นคนที่เป็นวีเขาไม่ใช่เอเห็นไหมฝ่ายบุคคลจะสั่งสอนพนักงานก็ติดโปสเตอร์เต็มไปหมดเลยไอ้พวกวีอ่านพวกเอล่ะมึงติดทำไมเห็นยังปล่อยเสียงตามสายขอให้ทุกคนมาฟังธงฟังธรรมมีไม่มาเพราะว่ามันไม่ฟังมารออ่านเริ่มเข้าใจ VAK แล้วนะเห็นไหมอ่ะสมมติคนสวยเนี่ยเป็น A แล้วอาจารย์ก็ส่งอินเทอร์เน็ตไปส่งอีเมลไปเชิญมาประชุมนางไม่มาอาจารย์ก็ด่านางว่าอะไรถ้าฉันอีเมลไปห้างทำไมแกไม่อ่านไอ้นี่ก็งงแล้วทำไมมึงไม่โทรหากูเข้าใจยังเข้าใจยังเขาไม่โทร
หลวงพี่หลวงพี่เป็นเคใช่ไหมทำไมไม่มาประชุมแต่ก็ด่าว่าเขากูอีเมลให้มึงแล้วไงเดี๋ยวกูไม่อ่านกูโทรหามึงแล้วมึงลืมไม่ได้กูเคแล้วทำไมครับต้องเดินไปบอกพี่ประชุมเข้าใจไหม